สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT Battle Channel ครับในคลิปแว่นกาซีโร่กลับมากับการจัดเทคเหมือนเดิมนะก็ยังอยู่กับ Shadow Paladin ครับครั้งที่แล้วได้ดูคาเลซอสไปแล้วครั้งนี้ก็ลูอาร์ตอย่างแน่นอนนะก่อนอื่นขอพูดก่อนเลยว่าลูอาร์ตอันเนี้ยบางคนอาจจะบอกพี่เอาตัวนั้นออกตัวนี้ใส่คืออันเนี้ยมันขอเลยคอมเมนต์ว่ามันเป็นสไตล์ที่อัตโตชอบใช้มันมากกว่านะครับแล้วก็รู้แหละว่าพอชุดนี้ออกมันจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาแต่ว่าคือเราชอบใช้แล้วเรานำเสนอวิธีการเล่นของเรามากกว่านะครับอ่ะมาดูก่อนมาดูกันก่อนนะจ๊ะจริงๆอ่ะอยากจะบอกว่าข้างบนมันคือของเก่ากันหมดเลยครับเราเปลี่ยนแค่ตัวเราเพิ่มแค่ดักไตเดอร์ตัวเดียวนะครับอ่ะมาดูกันว่าใส่อะไรตัวเริ่มก็จะเป็นตัวที่เมื่อมาถูกดีไซน์ด้วยหน่วยเอฟเฟกต์มันจะบวกพลังให้1ตัว 5,000 แค่นั้นเองก็จริงๆตัวเริ่มมันไม่ได้มีตัวเริ่มที่ดีคือการ์ดจริงกับซีโร่มันต่างกันเยอะเรื่องตัวเริ่มอ่ะนะแล้วก็ PG ครับลิชัว4ใบนกฮูก4แล้วก็แบ็ควิง3แต่เราขอใส่ทิ้งตายไว้2ใบถามว่าทำไมใส่ทิ้งตายคือส่วนตัวเล่นแล้วรู้สึกว่ามันมีทิ้งตายทั้ง2ใบมันก็ดูอุ่นใจกว่าถึงรู้แหละว่าเด็กมันอาจจะไม่ต้องใส่เลยก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ว่าก็ยังชอบใส่นะครับขอแบบเป็นแนวที่ตัวเองเล่นได้แล้วกันมาที่เกรด2เนมานก่อนครับ2ใบมอร์เฟซ่า4แล้วก็จะมีที่เหลือจะมีลุงไก่2ครับตัวบวกพลังตามเกณฑ์1ที่ลงนะเกณฑ์1จะต่ำกว่าที่ลงตัวอินเตอร์เซป3แล้วก็จะมีเจ้านี่ครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เอาไว้ฆ่าในตัวในคอลัมน์เดียวกันแล้วก็เพื่อจั่วอันเนี้ยเอามาฆ่าตัวสแตนเพื่อกลับเด็กได้หรือว่าฆ่านกคู่ก็ได้นะครับเกรด3ก็จะเป็นลูอาร์4คาเลต1คาเลตเพราะว่าเราใส่ตัวนี้ด้วยเราขอใส่คาเลตไว้1คือบางทีช็อตมันจวนตัวนะครับเราเล่นเราสามารถเล่นเก็บ2เพื่อสไตล์ฟรีแล้วก็เราก็ไลฟ์ใหม่เลยคืออยากอธิบายก่อนว่า E-Tech ริชัว3เนี่ยเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสอ่ะมันคือเริ่มต้นไลฟ์เฟสด้วยมันเก็บการ์ดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทิกเกอร์2ใบกลับไปไว้ใต้เด็กใช่ไหมแล้วก็ในเทิร์นนั้นสไตล์ฟรีแต่พอมันเริ่มต้นไลฟ์เฟสมันทำเลยอ่ะเท่ากับว่าไลฟ์เฟสเรายังอยู่แล้วถ้าเรามีคาเลตบนมือเราสามารถไลฟ์คาเลตลงไปได้เราจะเก็บการ์ดอื่นไป2ใบอาจจะเก็บเกรด2หรือเกรด3รวมกันอะไรก็ได้ที่ทิกเกอร์รวมกันไป2ใบเสร็จปุ๊บเราสเกต3ลงเราเปลี่ยนฮาร์ดเป็นคาเลตซอสพอเปลี่ยนฮาร์ดเป็นคาเลตซอสปุ๊บมันก็เราก็สไตล์ฟรีแล้วไม่ต้องจ่ายขอในการสไตล์ลงมาก็ใช้เคาน์เตอร์บาร์1เก็บการ์ดเกรด1ที่ไม่ใช่RPG ทั้งหมดกลับเข้ากองหมดก็เป็นการรีของที่ดีในระดับหนึ่งนะครับเคยลองแล้วก็เวลาจะตายใช้ท่านี้ก็ใช้ได้อยู่นกคู่ครับ4แล้วก็คีนกคู่4แล้วก็ฮิล4นะครับเกรด4ก็มีดาร์คสไตเดอร์จริงๆใบเดียวก็เหลือๆแล้วแต่ว่าจะ2ใบก็ได้ริชัว7ก็ไม่ได้ทำยากครับแต่ก็ให้ระวังกับท่าเมื่อกี้นะเพราะท่าเมื่อกี้มันทำให้ริชัวหายพอสมควรออคูมาครับออคูมา1นะครับอันนี้ก็เป็นท่าที่เขานิยมเล่นกันนะครับแล้วก็จะมีของลูอาร์ตครับใส่2ใบนะครับสไตล์ลูอาร์ตนะอันนี้ก็ถ้ามีก็ใส่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะตัวนี้ก็เว้นว่างไว้ได้เดียโบ2ครับไม่ใช่เดียโบก็บอกว่าดุก2ดุกใส่ไว้2ใบเพราะว่าเอาคีครับแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าไม่งั้นน่ะถ้าไม่เอาเนี้ยก็ให้ใส่เป็นดูม2ก็ได้นะครับดุกใบเดียวแล้วก็ดูมเป็น2ก็ได้อันนี้เราใส่ดูมแค่ใบเดียวแล้วก็ออร่าเกเซอร์3ฮาร์โมนิก1นะครับนะแค่นั้นเองก็วิธีการเล่นเหมือนของเราทุกอย่างเลยแค่เราเพิ่มลูกเล่นตอนที่เป็นดาร์คสไตรเดอร์เข้ามาช่วยในช่วงของปลายเกมแค่นั้นเองนะครับเพราะมันทิ้งการ์ดกี่ใบก็ได้ถ้าดิส2ใบหรือมากกว่ามันจะได้เทคก็คือเราก็ยอมดิสแหละนะครับแล้วก็ให้ฝั่งคำการ์ดไม่ได้เพื่อตีเข้าไปเพราะไม่งั้นลูอาร์จะไม่มีท่าปิดจะบอกกดคีย์อย่างเดียวก็ตามแต่ว่าถ้าเขามี PG มันก็จบแต่ว่าดาร์คไซเดอร์มันก็ไปวัดว่าเขามือเขามีเกรด3กับ PG มั้ยถ้าไม่มีทั้งคู่ก็เอาคีย์ไปเต็มๆแค่นั้นเองนะครับคือต้องบอกว่ามันมีตัวยิงมีตัวคอมีตัวนู่นนี่แต่ว่าส่วนตัวเล่นเราเล่นอย่างนี้ถนัดมือกว่าคือใครจะเปลี่ยนก็ได้แล้วมันไม่ผิดนะครับตรงนี้ต้องอธิบายไว้ตรงนี้ก่อนเลยเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันครับเร็วๆวิธีการเล่นคือเราเคยอธิบายไปในคลิปเก่าและลองไปดูในคลิปเก่าก็ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวมากแล้วก็ลูกเล่นอะไรก็ยังเล่นเหมือนลูอาร์ตของเก่าตลอดนะครับนะประมาณนี้แล้วกันครับขออนุญาตนะเดี๋ยวไว้นี่ต่อโอเคถ้าชอบคลิปเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับถ้าอยากสนับสนุนเราครับมีแถบเมมเบอร์นะครับเดือน35บาทสามารถมาถ่ายแถบได้ฝากแฟนเพจเช่นเคยครับ VIP Battle Channel นะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่างๆครับผมสวัสดีครับ